วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มาบ้านบ้านนึงนะเป็นพระไม่ใช่ทำตัวเหมือนพระต้องระมัดระวังตัวนะคุณผู้ชมพูดไม่ดีอ่ะเขาจะอาจจะเอากระโถนมาฟาดปากฉันได้นะเลือดเน่าป่ะไม่เน่าใช่ไหมทำไมหมูมันเริ่มเขียวๆล่ะโอ๊ยทำไมหนังหมูมันแข็งอย่างเงี้ยเน่าป่ะทำไมมีแต่ของเน่ามาให้กินยังไงเนี่ยไม่อ่ะตีกระทะแตกเลยนะถ้าจะยิ่งสั่งทำอาหารให้อาจารย์กินแล้วจะให้อาจารย์ตายคาโต๊ะเนี่ยอันเนี้ยบาปแล้วใครต้องการแบบนั้นบ้างคอมเมนต์มานะคะ